ันนี้แอดมินอยู่ที่เกาะพิทักษ์ครับเกาะพิทักษ์ตั้งอยู่ที่อ่าวท้องครกตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรวันนี้เรามากับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวการมาเกาะพิทักษ์ก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยอย่างเช่นศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเรียนรู้วิถีชีวิตชาวประมงดูปะการังดูหอยมือเสือตกปลาได้หมึกเล่นน้ำทะเลดูปลาโลมาสีชมพูแล้วก็ชมวิธีการเผามะพร้าวแห้งแล้วก็ไฮไลท์ก็คือการทำปลาเค็มหมกทรายเรามากับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสวัสดีครับคุณอนันต์สวัสดีครับผมครับนะวันนี้เราก็อยู่กันที่ท่าเทียบเรือเกาะพิทักษ์นะครับนี่คือท่าเทียบเรือที่ทุกคนจะไปท่องเที่ยวชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์ทั้งหมดที่เกาะนู้นนะครับนั่งเรือไปแค่5นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นท่าเทียบเรือที่เกือบสมบูรณ์นะฮะต่อไปนักท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการทั้งหมดนะฮะที่จะลงไปเกาะพิทักษ์คุณจะต้องมาลงที่ท่าเรือที่เกาะพิทักษ์นะฮะความสวยงามของท่าเรือเกาะพิทักษ์เราก็จะเห็นน้องปลาหมึกนะฮะน้องปลาหมึกตัวหนวดยาวๆใหญ่ๆมี8สายนะครับก็เป็นจุดเช็คอินจุดไฮไลท์นะฮะที่สร้างไว้รองรับให้พวกเรามาเช็คอินก่อนลงเกาะพิทักษ์นะครับแล้วเวลาไปเกาะพิทักษ์นะฮะก็จะได้กินอาหารทะเลสดๆปลาสดๆปูสดๆทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมไปตกหมึกนะฮะไปเล่นน้ำดำน้ำมีแพเปียกแพลากคล้ายๆแพเทคนะครับนั่นก็คือกิจกรรมของเกาะพิทักษ์ฉะนั้นก็อยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับเรียนเชิญได้นะฮะชุมชนท่องเที่ยวที่ดังที่สุดในโลกคือชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะพิทักษ์นะฮะอยู่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับประตูเมืองแห่งภาคใต้ของประเทศไทยนะครับฉะนั้นคุณมาแล้วคุณต้องไม่พลาดการมาท่องเที่ยวชุมชนเกาะพิทักษ์นั่งเรือ5นาทีไป5นาทีกลับ5นาทีคุณต้องเที่ยวได้แล้วได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติบนเกาะที่อยู่กลางทะเลนั่งเรือเพียงแค่5นาทีฉะนั้นห้ามพลาดเมื่อมาชุมพรแล้วยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงนะครับคุณมาที่นี่ไม่ได้จบที่เดียวนะครับคุณยังไปปางน้ำตะโกไปท่องเที่ยวที่ปางน้ำตะโกไปท่องเที่ยวเขาเทียนเหมือนซานที่อำเภอสวีไหว้พระธาตุสวีนะฮะไปดูทะเลหมอกที่ดอยตาปังนะฮะหรือว่าคุณจะไปอาบน้ำร้อนที่อำเภอระแมนี่คือการท่องเที่ยวเชื่อมโยงคุณมาที่ชุมพรที่กินที่เที่ยวจบทุกเรื่องมาได้เลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับ